ดีค่ะคุณผู้ชมคะตามไปดูกทมในวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาประหยัดพลังงานเพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อนนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะและในวันนี้กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิญชวนคนกรุงเทพให้มาร่วมการประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อนร่วมกันซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมออกรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวกรุงเทพมหานครตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานโดยลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นเช่นการดับไฟดวงที่ไม่ใช้หรือการปรับเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ง่ายๆแต่ว่ามีประโยชน์ต่อโลกของเราอย่างมหาศาลเลยค่ะครับกิจกรรมลดโลกร้อนหรือเราเรียกว่าปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อให้โลกได้พักหรือรักษาแผลของโลกนั้นกรุงเทพมหานครนั้นได้ดำเนินการกิจการนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่6นะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551ซึ่งจากการเริ่มดำเนินการในตั้งแต่ปี2551นั้นถึงปีพ.ศ. 2555นั้นเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากหลายๆองค์กรรวมทั้งพี่น้องประชาชนทางกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการรณรงค์ให้เราได้สามารถลดโลกร้อนโดยวิธีการรณรงค์การใช้ไฟน้อยลงซึ่งการใช้ไฟฟ้านั้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราใช้พลังงานซึ่งทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันในปีพ.ศ. 2556นั้นกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนานั้นเนี่ยเพื่อรณรงค์การลดโลกร้อนแล้วก็ในช่วงวันที่14ถึงวันที่19จะมีการรณรงค์ตามถนนสายสำคัญของกรุงเทพมหานครอีกหลายสายด้วยกันเพื่อให้พี่น้องในเขตกรุงเทพมหานครได้รับทราบว่าเราจะมีการรณรงค์เพื่อจะปิดไฟ1ชั่วโมงพร้อมกันทั่วโลกในวันที่23มีนาคม2556โดยจะปิดไฟพร้อมกันทั่วโลกนั้นในเวลา 20.30 ถึง 21.30 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะทำพร้อมกันทั่วโลกจำนวน 7,000 กว่าเมืองทั่วโลกนะครับใน7ทวีปซึ่งเราเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นมีโอกาสขยายตัวขึ้นไปทุกๆปีอย่างไรก็ตามการดับไฟเพียง1ชั่วโมงนั้นคงไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ว่ามันสามารถช่วยให้ทุกคนนั้นมีจิตสำนึกสร้างความรักในโลกของเราสร้างให้เยาวชนนั้นรู้ว่าเราจะรักษาโลกของเรานั้นให้มีสภาพเหมือนเดิมหรือช่วยรักษาแผลที่มันเกิดในโลกเราได้ยังไงการประหยัดพลังงานเริ่มต้นง่ายๆที่ตัวเราเองนะคะโดยเริ่มจากที่บ้านหรือที่ทำงานชักชวนกันให้ครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานมาช่วยการประหยัดพลังงานโดยเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก็สามารถขยายเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้เพื่อเมืองหลวงของเราและโลกของเราค่ะครับทั่วโลกนี่เขาตระหนักว่าภัยที่เกิดขึ้นจากโลกร้อนแล้วก็ภัยพิบัติจากธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นหนาขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยองค์กรระดับโลกก็คือ WWF เนี่ยได้จัดตั้งเป็นองค์กร Earth Hour ก็คือว่าแล้วก็ทำการรณรงค์ปิดไฟให้โลกพักเนี่ยทั่วโลกนะครับเป็น 60 plus Earth Hour ทั่วโลกเพราะฉะนั้นประเทศไทยคือกรุงเทพมหานครเราก็ร่วมกับทั่วโลก152ประเทศ 7,000 กว่าเมืองนะครับปิดไฟในวันที่23มีนาคมนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครเราจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับเริ่มแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นการปิดไฟเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ไฟทุกดวงครับเวลาเราปิดพับเนี่ยมันประหยัดได้ทันทีนะครับเวลาเราประหยัดไฟประหยัดพลังงานเนี่ยก็เป็นการป้องกันไม่ให้เราปล่อยคาร์บอนมากขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนะครับก็จะเป็นการลดโลกร้อนไปในตัวครับค่ะเรา2คนนะคะก็เป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะร่วมกันปิดไฟเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะเพื่อเป็นการลดโลกร้อนนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้โลกของเราเนี่ยอยู่กับเราเป็นนานๆ นะคะก็ช่วยกันลดโลกร้อนกันค่ะด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้นะคะตามไปดูกทม.นะคะจึงขอเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครและคุณผู้ชมทั่วประเทศนะคะให้ร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่ใช้เป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะพร้อมๆกับ 7,000 เมือง138ประเทศทั่วโลกในช่วงเวลา 20:30 นไปจนถึง 21:30 นเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้กันได้ใหม่ในตามไปดูกทม.ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ